หนุ่มสาวเข้าพิธีแต่งงานกันแต่พอเผยโฉมหน้าเจ้าสาวทั้งญาติทั้งแขกที่มางานตกใจหนักไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับสังคมบ้านเราในยุคสมัยนี้ที่มีใจเปิดกว้างมากขึ้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อที่ไม่จำเป็นแล้วว่าผู้ชายจะต้องแต่งงานอยู่กินใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยากับแค่คู่ที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นซึ่งอย่างที่เห็นกันว่าคู่ผู้หญิงกับผู้หญิงหรือแม้แต่คู่ผู้ชายกับผู้ชายก็สามารถเข้าพิธีแต่งงานด้วยกันได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกด้วยเช่นเดียวกับเรื่องราวล่าสุดของคู่ชายรักชายคู่นี้ซึ่งได้ถูกเผยแพร่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยเพจ Facebook สุรินทร์วันนี้ได้เผยภาพบรรยากาศงานวิวาสุดชื่นมื่นระหว่างคุณสุชาติสายน้อยผู้เป็นเจ้าสาววัย29ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยกับคุณเทียนชัยเต่าทองผู้เป็นเจ้าบ่าววัย21ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษหลังคบหาดูใจกันมานาน6ปีเต็มโดยได้จัดพิธีมงคลสมรสเล็กๆขึ้นที่บ้านเลขที่73หมู่14ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีญาติสนิทเข้าร่วมเป็นสักขีพยานรักในพิธีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นภาพดังกล่าวแป้งเหตุไม่เปิดหน้าสามีร้องไห้ทุกวันลูกป่วยไม่สนแฟนรวยตอนนี้รวยก็ดีลูกจะได้สบายลูกเปลี่ยนชีวิตแป้งเผยเหตุไม่ยอมเปิดหน้าตาสามีร้องไห้ทุกวันหลังคลอดลูกป่วยตั้งแต่แรกเกิดทุกวันนี้ยังกังวลกลัวลูกจะมีอาการไม่ปกติจากไม่สนแฟนรวยรวยหน่อยก็ได้ลูกจะได้สบายแป้งออนจิรามาเปิดเรื่องราวชีวิตครอบครัวหลังมีลูกสาวตัวน้อยเพิ่มขึ้นรักดั่งแก้วตาดวงใจเปลี่ยนชีวิตแม่ได้ในรายการแฉว่าจากในชีวิตรักตัวเองที่สุดแล้วพอมีลูกเรารู้สึกสามารถรักคนอื่นที่มากกว่ารักตัวเองได้มดดำคชาภาพิธีกรแซวเมื่อก่อน10กว่าปีที่แล้วมึงสวยเป็นนางเอกต้องหาผัวรวยรวยได้พี่มดทำไมต้องไปหาผัวรวยรวยเราก็รวยก็หาของเราได้จะไปขอทำไมคนอย่างมันจะต้องไม่มีผัวแน่ๆเลยไม่อยากจะเชื่อทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทำได้อาจเป็นเพราะเขามีอายุแล้วในความเข้าใจตัวเองเราคงต้องการคบผู้ชายที่ใจเย็นมีอายุมากกว่าถ้าผู้ชายอายุใกล้ๆกันเราจะไม่ฟังเราจะดื้อเท่ากันแล้วเราไม่เคารพเขาคนปัจจุบันอายุมากกว่าประมาณหนึ่งรอบเราจะมีความเกรงใจนิดหนึ่งมดดำยังแซวบอกแป้งผู้ชายคนนี้รวยนะจะบอกที่เราไม่ได้จนเราก็หาได้เราก็มีแป้งตอบว่าตอนนั้นเด็กตอนนั้นสวยไงตอนนี้ก็แบบว่าถ้ารวยหน่อยก็ดีนะตอนนี้เรามีลูกแล้วถ้าเรามีแฟนที่รวยลูกเราก็จะสบายแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีลูกไงเงินหาเองใช้เองคนนี้ไปเจอที่ไหนแป้งเล่าว่าคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วก่อนจะมาคบกันรู้จักกันมา4ปีที่เป็นเพื่อนกันพรหมลิขิตคงโคจรให้มาโปเช่ตอนนี้ไม่เปิดตัวแฟนเพราะเชื่อหมอดูนี่จริงไหมคุณแม่ลูกหนึ่งกล่าวว่าแป้งเคยแต่งงานแล้วไม่เวิร์กหลังๆคบใครก็คือไม่ค่อยเปิดหมอดูทักตั้งแต่แต่งงานรอบแรกแล้วถ้าจะลงหลักปักฐานกับใครก็ผูกข้อมือเงียบเงียบกันสองคนไม่ต้องออกมาประกาศให้โลกรู้ตอนนั้นด้วยความไม่เคยแต่งงานทำไมฉันอยากจะจัดสรุปมันก็ไม่เวิร์กก็มาอยู่จุดนี้เป็นไปตามที่หมอดูบอกไม่ใช่หมอดูคนเดียวด้วยใช่ไหมแป้งกล่าวว่าใช่ๆหลายคนที่ดูจะบอกว่าดวงเราอาภัพรักจะสำเร็จต้องมีวิธีแก้เคล็ดปกติไม่ชอบผู้ชายอายุมากกว่าขนาดนั้นแป้งหัวเราะตอบว่าเราแก่แล้วเราอยากได้คนใจเย็นเราเป็นคนใจร้อนคนอยู่กับเราได้ต้องเข้าใจเราระดับหนึ่งคนปัจจุบันค่อนข้างใจเย็นพอสมควร
มีลูกแล้วเปลี่ยนไปเลยนิ่งขึ้นเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะมีลูกแป้งเผยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีลูกก็แฮปปี้กับชีวิตตัวเองดีไม่ต้องรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตกับแฟนคนนี้ก็คุยกันว่าไม่อยากมีแต่ถ้ามาโดยธรรมชาติก็ไม่เป็นไรหมอดูและหลายคนทักว่าไม่ได้มีลูกง่ายแต่สรุปมาคลอดลูก6เดือนตอนนี้อยู่ไทยก่อนหน้านี้อยู่สิงคโปร์ครึ่งปีคลอดที่โน่นเพราะสะดวกเรื่องเอกสารเรื่องซิติเซนแฟนเป็นคนสิงคโปร์ไม่ได้กลับสิงคโปร์ตั้งแต่โควิดตั้งแต่ตัดสินใจแต่งงานก็ยังไม่ได้เจอแม่เขาด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวชีวิตหลังคลอดร้องไห้ทุกวันลูกป่วยหนักต่อมไทรอยไม่ผลิตฮอร์โมนแป้งเล่าว่าลูกคลอดมาตัวค่อนข้างเล็ก 2.2 กิโลกรัมกังวลตั้งแต่คลอดแล้วหลังจากนั้นมีภาวะฮอร์โมนไทรอยต่อมไทรอยไม่ผลิตฮอร์โมนตัวสำคัญในการพัฒนาสมองเราอ่านใน Google แล้วก็ช็อกเราไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นแรกๆ 1-2 อาทิตย์จิตตกไปค่อนข้างยาวกลับมาก็เป็นช่วงกังวลลูกเราจะเป็นอะไรผิดปกติหรือเปล่ายังกังวลอยู่แป้งบอกด้วยว่าตอนนั้นคุยกับหมอก็ไม่รู้เรื่องจะโทรไปหน่อยขอไลน์หมอตลอดเวลาเขาก็ไม่ให้อาการตอนแรกที่รู้สึกลูกผิดปกติลูกไม่ถ่ายงอแงไม่กินนมตัวเหลืองหมอตรวจเลือดคือพร่องฮอร์โมนไทรอยหมอเขาก็เก่งเขารักษาตอนนี้สอนให้มีสติขึ้นใหม่แป้งกล่าวว่าทุกมุมมองชีวิตเลยก่อนมีลูกอารมณ์ร้อนดับเครื่องชนพร้อมตีพร้อมแตกหักตอนนี้จะระเบิดอะไรเราทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเราต้องมีสติต้องอดทนมากขึ้นครูบาบุญชุ่มปิดวาจาครบ3ปีเตรียมออกจากถ้ำขนลุกสิ่งอัศจรรย์ส่งจดหมายธรรมะแปลกประหลาดอัศจรรย์จริงไม่เคยได้เห็นครูบาบุญชุ่มปิดวาจาครบ3ปีเตรียมออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สขนลุกเห็นสิ่งอัศจรรย์ส่งจดหมายธรรมะจากถ้ำเพจมูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุโพสต์เปิดกำหนดการออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สว่ากำหนดการออกถ้ำพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุจะออกจากถ้ำวันที่31กรกฎาคม2565ปลงผมที่เกาะน้ำรูนันแลให้สร้างหอกุฏิที่พักไว้จะไปฉันภัตตาหารที่กุฏิมุงคารินน้ำสิง5โมงจะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นนันแลคนที่จะมารับในถ้ำหลวงนี้มีพระสงฆ์23รูปคฤหัสถ์ลูกศิษย์ชายให้มา38คนลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลา7นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกัน1วาหญิงลากข้างซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำน่าจะอยู่5วันแล้วไปเมืองพงเข้าพรรษาเดือน10นั้นแลที่ไหนยังไม่รู้ทั้งนี้ยังได้เผยแพร่ธรรมจากถ้ำพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรปีธรรม2566พรรษาพ.ศ. 2565เดือน8เมืองขึ้น15ค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีทำเรืองตั้งแต่วันที่29เมษายน2562แปลโดยพระมหาทองสุขสุขธรรมโมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วใจความว่าปีธรรม2566พรรษาพ.ศ. 2565เดือน8เมืองขึ้น15ค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหามุนีทำเรืองเราพระครูบาบุญชุ่มญาณสำโรมีข้อธรรมบัญชาเมตตาถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มมีความสุขกายสบายใจฉันได้ปกติดีปฏิบัติทำภาวนาเมตตาเป็นอันสงบใจด้วยธาตุธรรมสภาวะธรรมชาติเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้เห็นก็ได้รู้ได้เห็นมารู้แจ้งในธรรมธาตุสภาวะสัจจะเบากายเบาใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจอะไรไม่รอคอยอะไรไม่กลัวตายไม่อยากตายไว้ใจเป็นกลางถ้าถึงวันของเรามาจะได้ตายอยู่ทุกผู้ทุกคนแท้แล
ถ้ายังมีรูปนามสังขารธาตุได้เกิดเป็นมาแล้วจะต้องมีเรื่องดับหายตายจากนี้รอคอยอยู่ข้างหน้าทุกคนและไม่มีใครหนีพ้นได้เพราะเหตุนี้เมื่อเรามีลมหายใจอยู่นี้ยังไม่ทันตายนี้ธาตุขันธ์สี่นี้ยังไม่ดับสลายยังมีลมหายใจอยู่นี้ควรบำเพ็ญบุญกุศลสร้างเรื่องดีให้รู้ใจตนเองให้ภาคเพียรขนขวายสร้างคุณงามความดีรู้จักกินรู้จักถวายอย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์สูญเสียวันเวลาอันว่าพญามัจจุราชนี้ไม่เคยรอคอยเราละวันตายของเรามาทุกวันเพราะเหตุนี้ให้พากันภาคเพียรสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มากๆทานศีลภาวนาสมถวิปัสสนาปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานให้มีสติธรรมอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมตัวพากันแสวงหาสัจธรรมธรรมชาติธรรมะมีอยู่ในตัวใจของเราทุกคนนั่นแลพระครูบาบุญชุ่มยังส่งจดหมายจากถ้ำตอนหนึ่งว่าปีนี้เต็มสามยิ่งไปใหญ่ได้เห็นสิ่งที่อัศจรรย์หลายๆอย่างเมื่อวันเดือนขึ้น15ค่ำในเวลาเที่ยงคืนมีงูกล้องทองหลวงมาหาเราหน้าประตูถ้ำแล้วในคืนนั้นผมเกศาเราได้พันกันไว้เป็นลูกเองเหมือนผีเขามาพันให้เป็นจุกแล้วนิ่งเห็นผีเขามาถวายภัตตาหารหลายครั้งแล้วนอนฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศสั่งสอนธรรมะฝันเห็นพระอรหันต์มาเทศสั่งสอนธรรมะหลายครั้งแล้วเมื่อวันเกิดปีนี้อายุครบ58ปีเต็มเราพระครูบาพ่ออยู่กุฏิบนดอยยามเช้าหมอกลงมีฝูงนกประมาณ30ตัวบินมาหามี7สีสีแดงเขียวเหลืองดำขาวน้ำเงินหลายสีบินมาจับอยู่ใกล้ๆเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็บินไปแล้วเมื่อเดือน8ขึ้น1ค่ำสิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมานั่งอยู่ใกล้หน้าประตูถ้ำแล้วเมื่อเดือน8ขึ้น3ค่ำนั้นเวลา3นาฬิกาได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำมาเลี้ยงอาหารของกินหนูเวลานั้นได้เห็นงูหลวงลายจงอางเท่าเสาเรือนออกในถ้ำหลวงมานอนอยู่ใกล้กุฏิในถ้ำเป็นผีพญานาคจำแรงมาหามีเกล็ดเจ็ดสีทั้งสวยงามและน่ากลัวถ้าว่ามันจะกินเราพระครูบาพ่อก็ได้จึงได้แผ่เมตตาให้อีกรอบอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์จริงไม่เคยได้เห็นสักครั้งถ้าเป็นคนที่กลัวใจไม่แข็งคอจะต้องเก็บข้าวของหนีลงถ้ำไปแล้วเราพระครูบาพ่อเทศธรรมสอนงูแผ่เมตตาให้แล้วสละชีวิตถ้ามันมากินก็สละชีวิตไม่วิ่งหนีจะกลัวอะไรยังนอนอยู่ที่เดิมนั่นแลขออธิษฐานส่งเมตตาจิตให้พรทุกผู้ทุกคนให้อยู่ดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นทั้งในโลกมนุษย์และผีเทวดากราบถึงพระนิพพานอันประเสริฐนั้นให้เหมือนดั่งคำปรารถนานี้ด้วยเทอญ